มีคนสนใจที่จะเขียน 3D แต่แล้วทีเนี้ยถ้ามีคนถามอย่างเงี้ยเราจะให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำกับคนที่เขาถามมายังไงดีคือจากประสบการณ์เนี่ยนะที่เราเจอเยอะๆเนี่ยมันมีหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มคือมีอาชีพอยู่แล้วแล้วต้องการเสริมประสิทธิภาพคือเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยแสดงว่าเรียนไปเพื่อไปพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรียนเพื่ออาชีพสร้างอาชีพเพื่ออาชีพตั้งนั้นเถอะ okay. แล้วอีกอันที่สองเนี่ยนะเท่าที่เจอก็คืออยากหาอาชีพใหม่ อยากเป็นอาชีพเสริมนะกลุ่มเนี้ยอาจจะมีปัญหาบางส่วนคือเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรเขาไปเห็นงานมาโอเคเห็นฉลุเห็นงาน 3D ดูเหมือนมันมีคุณค่าดูเหมือนมันง่ายก็เลยคิดว่าอยากจะลองโทรมาคุยเราก็ไม่มีปัญหากับการให้คำปรึกษานะแต่ว่าเวลาเราให้คำปรึกษาไปเนี่ยเขาก็กลับไม่ฟังไงนะโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งอันที่สามเลยคือสนุกสนานไม่ได้มีความตั้งใจอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะกลุ่มที่หนึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเพราะเขาไปทำอาชีพถูกต้องกลุ่มที่สองเป้าหมายยังไม่ชัดเจนอยากหาเป้าหมายกลุ่มนี้ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเหมือนมาด้วยจินตนาการแล้วปรึกษาแล้วเหมือนมาไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นงานแกะสลักหรือมูลค่างานพวกนี้เยอะอยากหาช่องทางอะไรพวกนี้โอเคแล้วกลุ่มที่สามที่บอกว่าไม่มีเป้าหมายคำว่าไม่คือเราไม่ได้คำพูดที่ออกจากไปเนี่ยนะมันไม่เป็นคำพูดที่ไปดูถูกหรืออะไรใครนะแต่ปัญหาคืองานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องงานถูกไหมงานเนี่ยโอเคคือเวลากับงานเนี่ยของพวกเนี้ยมันใช้เวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือเราเองก็ต้องมีเวลาที่รวบรวมข้อมูลที่เราเรียกว่า FAQ คือ FAQ คือคำถามซ้ำๆถูกไหมเราเลยวิเคราะห์อันที่สองเขาเรียกว่าcustomer experience คือประสบการณ์ลูกค้าบริษัทที่ทำธุรกิจมานานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมีประสบการณ์ลูกค้าปัญหามันคือคำว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องประสบความสำเร็จอันนี้หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยสมมติเราขายเครื่องไปสักประมาณ15 ปี 20 ปีเนี่ยลูกค้าเขาใช้อยู่เนี่ยวันหนึ่งเขาต้องการบริการหลังขายเนี่ยถ้าเราไม่อยู่เราจะทำยังไงไอ้ที่เราไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดทุนเจ๊งอะไรก็แล้วแต่อาจจะพูดแรงนะแต่ว่านี่คือหลักการถูกไหมเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นที่เราทำธุรกิจอ่ะเราถึงต้องมีการปรับปรุงถูกไหมวันนี้เราเลยมาคุยแนะนำว่าโอเค3กลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยนะใช่ไหมว่าโอเคเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมหาเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายเพราะงั้นก็แสดงว่าพูดง่ายว่าเหมือนเหมือนคน3กลุ่มเนี่ยถามเรามาเหมือนคน3คนถามแล้วกันแต่ทีนี้พอเราดูเสร็จแล้วเนี่ย3คนก็คือเราเปรียบเทียบเหมือน3กลุ่มโอเคมีเป้าหมายแล้วก็หาอาชีพเสริมกำลังจะเริ่มเป้าหมายหาเป้าหมายแล้วก็กลุ่มที่3ที่บอกว่าไม่มีเป้าหมายทีนี้พอไม่มีเป้าโอเค2กลุ่มแรกเนี่ยแสดงว่าเราก็พอให้ข้อมูลได้แต่กลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มที่3นี่คือพอไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคือเป็นไม่ประเด็นเริ่มตรงไหนนะไม่มีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะไปหาเป้าหมายสเปซสปะคือไปเข้ากลุ่มนู้นไปหาข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างอะไรบ้างแล้วเอาข้อมูลดิบเนี่ยมาปรึกษาเราโดยที่เขาเข้าใจว่าเราอ่ะสามารถให้ข้อมูลได้แต่อย่างที่บอกเหตุผลเมื่อกี้ข้อมูลของเราคือการทำอาชีพไงนะดูนี้นะเรามาหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า1เนี่ยกลุ่มเป้าหมายชัดเจนถูกไหมมีอาชีพอยู่แล้วอยากเพิ่มคุณค่าอยากเพิ่มมูลค่าของงานชัดเจนนะนะ2เป้าหมายหาเป้าหมายเริ่มหาเป้าหมายอาชีพเสริมใช่3นะก็คือเป้าหมายไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายไม่ชัดเจนเราบอกแล้วว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเขาเรียกอะไรไม่อยากตอบ
แต่ว่าการตอบเนี่ยอย่างที่บอกแล้วงานเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายไงคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีเป้าหมายคือมันไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยก็คือเราทำงานคือเราถ้ามานั่งคุยหรืออะไรพวกนี้บางทีมันก็จะไปเรื่อยๆแหละถูกต้องมันแล้วมันก็จะหาข้อสรุปไม่ได้ใช่นะเหมือนเราอ่ะเหมือนเอาง่ายกลุ่ม3กลุ่มเมื่อกี้สักครู่เนี่ยลองทำตัวเป็นคนขายของก่อนเหมือนกันมีคนก็มาถามเนี่ยถามแล้วไม่ซื้อถามแล้วไม่ซื้อเหมือนเราไปเดินคลองถมอ่ะเมื่อก่อนเราก็ด่าเขาว่าเอ๊ะทำไมมันด่าเราวะถามแล้วไม่ซื้ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหรือแม้กระทั่งบางร้านก็ขึ้นป้ายไว้เราก็รู้สึกรังเกียจเขาแต่จริงๆมันเขาทำงานน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอมาเรื่องประสบเราเรียกว่าประสบการณ์ลูกค้าในภาษาธุรกิจคือประสบการณ์ลูกค้านะโอเคทีนี้เราจะมาอธิบายว่าเราเอาประสบการณ์ลูกค้าพวกนี้นะมาแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะเราแก้ปัญหาโดยใช้ IT นะ IT เนี่ยนะสังเกตนะของเราแรกสุดเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามีเขาเรียกเรามีเว็บไซต์คือทุกอย่างเมื่อกี้ที่เราพูด3กลุ่มเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลแล้วฐานข้อมูลเนี่ยก็คือหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอยู่3กลุ่มเนี่ยว่าโอเคความต้องการไม่เหมือนกันเราก็เลยสร้างเว็บไซต์ปรากฏว่าธุรกิจเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็พัฒนาเปลี่ยนมาปัจจุบันมันเป็นบล็อกก็ไปตามการเวลาสังเกตนะบทความแยกตามกลุ่มสมมุติว่าคนที่แบบจะมาซื้อเครื่องเลยเนี่ยเขาเออมาดูเครื่องแกะไม้ชื่อดูเครื่องกลึงเครื่องทำเทมเพลตนะหรือบอกว่าอยากเรียน 3D อาชีพหรือโอเคมากลุ่ม2อยากทำอาชีพเสริมเห็นไหมเราก็มีกลุ่มอาชีพเสริมตั้ง20แนวทางไว้ให้เขางั้นก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เราดูแลลูกค้ามาสิ่งบล็อกที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนให้เขาสามารถศึกษาด้วยตัวเองก่อนบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่สะดวกเรื่องสื่อสารเวลาเนี้ยเรื่องเวลาไม่แน่นอนใช่อาจจะดึกๆหรือว่ากำลังเบรกอะไรพวกเนี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าประสบการณ์ลูกค้านะเนื่องจากเราพูดตรงเราเคยทำงานใหญ่ๆมาเนี่ยเราเข้าใจระบบดีใช่ไหมทีนี้บ้านเราเนี่ยเรามาสินค้าเรามันเป็นเรามองว่าคือสินค้าลูกทุ่งคำว่าสินค้าลูกทุ่งก็คือหมายความว่าโอเคใครก็ได้เข้ามาติดต่อซื้อขายอะไรด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงมันไม่ใช่ไงเราพยายามเข้าระบบข้อดีของระบบเนี่ยนะลองมามองเมื่อกี้3กลุ่มแล้วกันกลุ่มที่3เนี่ยเราพูดถึงกลุ่มไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ยเขาสามารถมาหาความรู้มาหาอ่านอยากรู้เรื่องแคดแคมอยากรู้ว่าCNC มันคืออะไรอยากรู้มันทำงานยังไงในบล็อกเนี่ยมันเขียนได้หมดอ่ะกลุ่มที่2แล้วกันกลุ่มหาความรู้หาอาชีพเราก็เขียนอาชีพเสริมว่าอาชีพเสริมจาก CNC เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเรายกตัวอย่างแล้วกันนะเนี่ยคุณจะออกแบบคุณจะสร้าง CNC ตัวเองนะชอบขึ้นไปใช้เนี่ยงานไม้จาก CNC ไปทำเลเซอร์ไปกัดป้ายชื่อถูกไหมหรือตัดตัวอักษรนะหรือนะอย่างอื่นที่เรามีประสบการณ์เนี่ยนะเราจะให้แนวคิดให้ไอเดียเนี่ยนะนี่คืออาชีพที่เราอยากจะสร้างอาชีพใหม่นะในคอนเทนต์พวกนี้ถ้าคนที่สนใจเนี่ยมีความตั้งใจในการเห็นไหมการทำจี้สร้อยคอถูกไหมการทำสร้อยข้อมือมันก็CNCแกะป้ายชื่อหรือทำแมคานิกโคมไฟกล่องของขวัญเหยื่อตกปลาขณะเดียวกันคำว่าประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่สามารถพอที่ถ่ายรูปได้เราก็จะถ่ายรูปเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าโอเคเวลาเท่าไหร่จำนวนต่อชิ้นเท่าไหร่ต้นทุนราคาขายเป็นยังไงถูกไหมแล้วมีปัญหาอะไรบ้างก็จะแชร์ประสบการณ์ตรงเนี้ยถูกไหมทีนี้ปัญหาคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมอ่านจะถามอย่างเดียวถามว่าถามอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่ได้เท่ากับอ่านหรอกเราไม่ได้บอกว่าคุณไม่อ่านหนังสือแต่คุณจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
นะคือถามคือถามมันก็อ่ะวันนี้คุยกันมันอาจจะจําได้แต่พอสักพักหนึ่งมันก็ลืมแต่การที่มีข้อมูลให้อ่านให้ศึกษาอะไรเงี้ยก็คือมันเราว่ามันน่าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะแล้วระบบของบล็อกเกอร์ระบบของ Google เนี่ยมันค่อนข้างดีจริงๆคุณก็ถามมาได้ใน Google มันก็ถึงเราอยู่ดีเมสเสจดึกตีสองตีสามคุณอยากถามเที่ยงคุณพักกินข้าวคุณก็ถามดีกว่ามานั่งโทรศัพท์รอโทรในช่วงเวลาใช่สายอันที่สองเนี่ยโทรมาเอาสายไม่ว่างไม่รับสายแล้วก็แล้วแต่แล้วต่อมาพอคุณเริ่มเรียนรู้นะเฮ้ยน่าซื้อหรือเปล่ามีรุ่น CNC ให้เลือกนะไปเริ่มศึกษาว่าไอ้ CNC มันคืออะไรใช่ไหมรู้จักตัว CNC เพราะเราจะต้องให้ความรู้ก่อนถูกไหมเราให้ความรู้ว่าโอเค CNC มันคืออะไรแคดแคมคืออะไรขั้นตอนปฏิบัติวิธีการทำงานเนี่ยเป็นยังไงคุณก็ไปตัดสินใจว่าคุณสนใจเหมาะสมไหมที่จะลงทุนหรือว่าเดินทางต่อในแนวทางนี้งั้นก็พูดได้ว่าค่ะเมื่อกี้ที่แบบมีคนถามถูกไหมพอมีคนถามในเรื่องการเขียน 3D หรือการเรียนหรืออะไรพวกเนี้ยสิ่งแรกก็คือทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากทำอะไรเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วในกรณีอ่ะกลุ่มแรกไม่เป็นไรกลุ่มแรกอาจที่เราให้เห็นเนี่ยก็คือแสดงว่าให้เห็นคือมันมีข้อมูลที่เราให้เราก็ให้สบายขนาดนั้นเลยกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยโอเคหาเป้าหมายก็คืออ่ะมันก็จะมีข้อมูลให้ดูว่าตัวอย่างเป็นแบบนี้เป็นแนวทางเป้าหมายคุณนะแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่เราขออนุญาตลูกค้าที่พอโชว์ได้ถูกค่ะแล้วก็อันที่สามกลุ่มที่แบบยังไม่รู้เลยว่าเต็งเป้าหมายคืออะไรก็มาดูตรงนี้ก่อนถูกคือพอรู้ว่าเต็งอยู่กลุ่มไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าการเริ่มเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปถูกนะในนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยบทความแยกตามกลุ่มเนี่ยบางคนถามCNC 5แกน CNC 6แกนมีข้อมูลหมดซอฟต์แวร์ที่ใช้วิธีการทำงานขั้นตอนปฏิบัตินะเครื่องกลึงอะไรพวกนี้มีหมดเพราะเราขายมาเยอะไงนะรวมถึงนะดูให้ดีนะนโยบายก็มีการบริการบริการหลังขายคุณจะมั่นใจได้ไงว่าเฮ้ยเราบริการดีหรือบริการไม่ดีในนี้มันมีหมดถูกไหมหรือว่าข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันมีหมดแล้วถ้าสนใจคุณยังไม่ซื้อคุณก็ follow ซะเนี่ย follow พอมีอัปเดตเว็บหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็สามารถที่จะรู้ข่าวคราวเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งนะเวลาใช้ระบบข้อมูลเขาเรียก IT หรือ Information System เนี่ยนะ Search อยากรู้อะไรนะ Search เอาสิอ่ะเราบอกว่าเราสนใจ 3Dในเนี้ยที่อยู่ในเว็บอ่ะมันก็ขึ้นมาหมดแหละใช่ไหมฝึกการฝึกไม่ทั้งการสอนเขียนลายไทยเนี่ยเราก็สอนเท่าที่เราสอนได้นะนะการฝึกอบรมหรือแนวไหนคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวบล็อกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้งานมาถึงระยะเวลาแบบก็นานมากมันก็ได้ผลนะต่อมาเนี่ยนะพอจากบล็อกเสร็จมันยังไม่พอยังไม่มั่นใจเราเลยสร้าง Facebook ขึ้นมานะที่เราเรียกว่ากลุ่มเรียนรู้ก่อนซื้อมินิเซนซีถ้าคุณตั้งใจที่จะก่อนซื้อเนี่ยคุณมีปัญหาสงสัยคุณก็เข้าในกลุ่มคุณเป็นสมาชิกคุณมาเรียนรู้เนี่ยเหลือเฟือละเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอะบางทีมันก็ช่วยได้นะโอเคพอเสร็จเนี่ยถ้าเราจะโฟกัสนะดูนะโฟกัสไปที่งานละเครื่องแกะป้ายชื่อ Facebook เฉพาะเครื่องแกะป้ายชื่อจะมีข้อมูลสะสมก็ไป follow ไปติดตามเอานะอยากจะทำงานไม้เกี่ยวกับ CNC ซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยคุณก็ไป follow เอาคุณจะเห็นโอเคเห็นภาพไม่เหมาะกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะถูกไหมเสร็จเนี่ยอ่ะงานรับป้ายชื่อกับป้ายชื่อตู้เนมเพลตตู้ไฟอะไรก็มีหมดนะก็เนี่ยโอเคเน็ตอาจจะช้านิดนึงอ่ะ
ไออันนี้ก็คือว่าก่อนอาจจะแย้งกับไอตัวคําถามเรื่องเริ่มต้นนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่สื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนเราจะให้ข้อมูลก่อนถูกพอให้ข้อมูลแล้วรู้พอให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยคนที่สนใจหรือไม่ว่าจะอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยจะรู้แล้วว่าตัวเองจะตั้งคำถามว่าอะไรอย่างน้อยคือมันจะได้คำถามที่ตรงจุดประสงค์แล้วไปถึงเป้าหมายใช่เดี๋ยวไปอธิบายต่อนะบางทีถามกัด 2D อ้าวมากัด 3D ยังไม่มีความเข้าใจเลยว่า 2D คืออะไร 3D คืออะไรถูกไหมแล้วแนวทางในการทำงานถามว่าเราสมมติโอเคโทรเข้ามาเนี่ยอย่างดีสมาธิในการตอบมันสู้กับการไปนั่งอ่านนี้ไม่ได้หรอกหรือสมาธิในการถามอ่ะข้อสงสัยต่างๆแน่นอนคนขายเนี่ยเขาพยายามจะให้ข้อมูลมากที่สุดเพื่ออะไรเพราะว่าเขาจะได้สบายนะทีนี้พอมาถึงเนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจเนี่ยนะต่อมาเนี่ยเข้า e-learning เนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างให้จริงๆการศึกษาข้อมูลมาก่อนมันก็ดีแล้วก็คือมีพอดูเสร็จแล้วมีคำถามหรืออะไรเงี้ยถามเข้ามาถามเข้ามาเถอะเรายินดีตอบแต่คือที่ให้ดูข้อมูลเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบหรือไม่อยากคุยแต่บางทีพอเราคุยเรื่องนี้อยู่เนี่ยพอคุยเสร็จกระโดดไปอีกเรื่องนึงพอไปอีกเรื่องนึงเสร็จแล้วพอเราอธิบายจบบางคนก็บอกว่าเมื่อกี้จะถามอะไรลืมไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแทนที่ว่าถ้าเป็นลูกค้านี่ก็มันก็ไม่ไหวคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคแทนที่คุณจะได้ข้อมูลครบถ้วนอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเสียเวลาที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อไปพิจารณาดูนะอันนี้คือ e-learning ที่ฟรีเลยไม่ต้องล็อกออนทำความรู้จักกับเครื่องเซนซิงานเล็กเพราะคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรแต่ก็มีบางคนนะที่ไม่รู้จักเซนซีเลยอ่ะก็นี่ไงก็เมื่อกี้ไงก็เราบอกแล้วก็เวิร์กโฟลว์ก็คุณเริ่มจับล็อกของเราก่อนเนี่ยถูกไหมหรือเนี่ยทำความรู้จักกับเซนซิงานเล็กเนี่ยคุณเข้ามาอ่านนะปัญหาคือคุณไม่อ่านไงใช่ไหมว่าเราอธิบายหมดเนี่ยนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเครื่องกัดมินิ CNC ทำอะไรได้บ้างชัดเจนไหมกัดป้ายชื่อกัดอะคริลิกนะกัด 3D กัดแว็กกัดอลูมิเนียมกัดเหล็กกัดแม่พิมพ์พอถามว่าทำอะไรได้คุณอยากจะทำอะไรคุณก็บอกเลยจะใช้งานยังไงไหมการใช้งานมินิ CNC เนี่ยคุณต้องเริ่มเลย CAD Computer Design CAM Computer Manufacturing มันคืออะไรพื้นฐานเนี่ยนะต้องมีหมดเสร็จเนี่ยนะต่อเนี่ยขั้นตอนการทำงานนั่นก็คือว่าถ้าสนใจเรียนงานเขียนแบบหรือจะสนใจในงานที่เพิ่มมูลค่าหรือหาเป้าหมายให้ตัวเองจริงๆก็คือศึกษาหาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนถูกนะต่อมาเนี่ยนะนะพอขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนทำงานแคดออกแบบแคมซินซีเริ่มอ่านชุดควบคุมอะไรเวิร์กโฟลว์เป็นยังไงเนี่ยอ่านก่อนบอกแล้วว่าเราเป็นมิตรกับลูกค้าแต่ปัญหาคือนโยบายหรือว่าประสบการณ์เนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าการทำงานเราบอกแล้วเราเน้นการทำงานเราไม่ได้เน้นมานั่งคุยสนุกเราเลยต้องอธิบายตรงนี้ไงตรงนี้ก็ดีอย่างรูปเมื่อกี้ย้อนไปเมื่อกี้ที่เป็น workflow ของ CAD/CAM คือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าแกะสลัก 3D เนี่ยก็คือฉันมีรูปมาสแกนแล้วโปรแกรมมันจะทำ 3D หรืออะไรให้เนี่ยจะมีคำถามเคยเจออย่างเงี้ยทีนี้กว่าเราจะอธิบายเข้าใจเนี่ยบางทีมันเสียเวลาแล้วพอเราส่งต้องบอกว่าบางคนเนี่ยพอเราส่งลิงก์ไปให้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่อยากคุยไม่อยากอะไรงี้หรือเปล่าแต่ต้องบอกแต่ต้องบอกว่าเราจะบอกเขาได้ไงว่าเราอยากให้เขาไปอ่านตรงนี้ก่อนนะอย่างนี้พูดตรงๆเลยเราบอกแล้วว่าคือนโยบายไงถ้าเพราะว่าเราบอกแล้วซึ่งเราเคยสุ่มคำถามออกไปแล้วนะไปดูคำถามนี่เลยคำถามว่า CNC เนี่ยมันต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องการความรู้ถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยนะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้คุณไม่สามารถใช้ CNC ได้เ
พูดตรงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายนี่คือชัดเจนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หลอกขายถ้าบอกว่าเราถ้าทัศนคติเชิงลบก็มันก็นั่นคือเหตุผลถ้าเกิดเจอลูกค้าอย่างนั้นก็ต้องจบอ่ะอ๋อโอเคมันเป็นนโยบายเข้าใจนะเพราะคือคำว่านโยบายเนี่ยแม่เราต้องคบกันอีก20 ปีถูกไหมเคลียร์ไหมหลายปีอ่ะบางคนเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อเครื่องนอนต้อง3 ตัว 4 ตัวบางคน10 ตัวก็มีอ่ะโอเคนะพอทำความรู้จักกับชนิดของ CNC อย่างเมื่อกี้ปัญหาคืออะไรเฮ้ยกัด4 แกน 3 แกนกัดเหล็กกัดไม้อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่ละแบบมันก็มีรูปร่างแต่ละแบบซึ่งก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอีกเสร็จสุดท้ายเนี่ยคุณต้องสำรวจความพร้อมละนะซึ่งเราจะมีแบบฟอร์มกรอกแล้วว่าคุณพร้อมไหมบางทีถ้าคุณไม่พร้อมอ่ะเราก็ไม่บอกว่าเออไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกนะอันนี้พูดถึงเรามีแบบฟอร์มซึ่งเป็นความลับของเรานะพูดถึงตัวหาเครื่องมือ แต่ทีนี้ถ้าจะอิงถึงกรณีเขียนแบบก็หมายความว่าเวลาคุณเขียนแบบเสร็จเนี่ยยังไงมันต้องไฟล์ไปกัดใช้งานกับเครื่องดังนั้นมันก็ต้องมาก็ต้องรู้จักเครื่องอยู่ดีถูกเพราะไม่งั้นเวลาเราแสดงว่าเวลาเขาทำไฟล์ไปเสร็จอ่ะเขาจะส่งให้ช่างเขาต้องสื่อสารกับช่างให้เข้าใจก็ถูกไงก็มันก็ต้องบอกแล้วเวิร์กโฟลว์เนี่ยตัวเวิร์กโฟลว์เป็นตัวบอกมันเป็นขั้นตอนการทำงานมันสัมพันธ์กันหมดไงใช่ไหมเพราะโอเคคือการที่คุณถามเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้คุณจะประมวลผลในสมองเนี่ยได้แบบ 100% ถูกไหมเท่ากับการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงย้ำว่ามันต้องอ่านมากกว่าการถามถ้าเป็นสินค้าเมาส์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โอเคสินค้าที่ใช้แบบทั่วไปเนี่ยถามงั้นตอบได้ไม่เป็นไรกระเป๋ากระโปรงอะไรรองเท้ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ CNC เนี่ย product เนี่ยมันเป็นข้อเรียกว่ามิสสินค้ามันมีความจำเพาะที่แตกต่างที่แตกต่างอ่ะแค่นั้นเองโอเคเคลียร์ไหมโอเคในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความเกี่ยวโยงกันระหว่างว่าเรียนแล้วทำไมต้องมารู้จักตัวเครื่องพอเสร็จเนี่ยนะวิธีการเรียนเนี่ยมันมี3 แบบสมมติโอเคตอนนี้คุณอยากเรียนแล้วล่ะเข้าใจละอยากเรียนละอันที่1เนี่ยนะคุณใช้เงินคุณมีค่าใช้จ่ายเสียเงินเรียนว่างั้นเถอะเสียเงินเรียนนะคำว่าเสียเงินเรียนเนี่ยหมายความว่าเราบอกแล้วไงมี2 แบบเสียเงินเรียนแสดงว่ามีเสียเงินกับไม่เสียเงินถูกโอเคเราเสียเงินในรูปแบบก็ต่างกันอีกนะรูปแบบเนี่ยในนี้เราก็มีเขียนคอร์สอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันดูตัวอย่างนะนี่สมมติสนใจละอบรมใช่ไหมอบรมมีฟรีบ้างเสียเงินบ้างก็แล้วแต่ถูกไหมเรียนสร้างเครื่องนะเรียน 3D นะอบรมการใช้งานแคดแคมทีนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างคอร์ส 3D เนี่ยนะเป็นคอร์สที่เขาเรียกอะไรอ่ะหรือคอร์สสร้างเครื่องแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆก่อนอบรมการใช้แคดแคมนะอ่านดูให้ดีเลยเนี่ยผู้สนใจตั้งแต่ไม่มีความรู้ตั้งแต่ไม่มีความรู้นะจนใช้เครื่องเป็นเพราะฉะนั้นพื้นฐานผู้อบรมนะเห็นไหมมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สามารถไอ้เนี่ยคือปัญหาเลยใช้ได้แต่ใช้แค่ไหนเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะอธิบายขอบเขตเห็นไหมเนี่ยขอบเขตละเอียดยิบนะอ่ะดูขอบเขตพวกนี้ปัญหาคือถ้าเราศึกษาแล้วลูกค้าไม่มีพื้นฐานเราต้องเสริมพื้นฐานอันที่2คือเราสอนแล้วลูกค้าไม่ฟังอย่างท่านในห้องเนี่ยนักเรียนถ้าสอบตกนักเรียนว่าได้เกรดแต่นี่เราไม่มีเซอร์ให้สิ่งที่คุณได้ไปคือความสามารถพอบอกไม่ทำมันเป็นการทะเลาะบอกแว้งกันถูกไหมจริงๆคือถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกคนเรียนก็เลือกคนเรียนเพราะเราจริงๆคือเหมือนเราต้องป้องกันตัวเองด้วยว่าถูกต้องคือสมัยนี้คือคิดดังคิดดังเพราะเราเหมือนที่เราเห็นในสื่อหลายๆอย่างบางทีทำอะไรไม่ถูกใจคนคนนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นประเด็นดราม่าเยอะอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราพยายามหลบตรงนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือหัวข้อคร่าวๆนะเห็นไหม
อบรมออนไลน์วันละ2 ชั่วโมง 8 วันนี่คือเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเราให้เลย1 ปีแต่ว่าคุณจะต้องนัดเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนี่คือตัวอย่างงานที่ลูกค้าเนี่ยมาเรียนนะงานที่ลูกค้ามาเรียนเนี่ยเนี่ยตัวอย่างงานลูกค้ามาเรียนทั้งนั้นนะดูค่าใช้จ่ายเนี่ย25,000 สมมติบางคนบอกว่าแพงเขาว่า25,000นี่ถ้าไปสร้างอาชีพอย่างน้องคนเนี้ยเขาไปทำแค่เดือนเดียวเนี่ยเขาได้เงินเป็นแสนเนี่ยทำแม่พิมพ์เทียนซึ่งอันนี้คือเรียนแล้วเรียนแล้วคือมีเครื่องอยู่ละเรียนแล้วเพื่อไปเพิ่มมูลค่าไปซื้อเครื่องอื่นมาแล้วเขาไปสอนต่อยอดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือจะเห็นว่าเนี่ยท้ายเราก็มีเปิดโอกาสให้คนที่แบบค่อยๆไปทีละสเต็ปสมมติว่าโอเคเรียนละรู้เรื่องละอยากจะซื้อเครื่องโอเคมันก็มีเขาเรียกอะไรนะให้ส่วนลดพิเศษอะไรเงี้ยก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือไปดูนิดหนึ่งว่าอ่านนะว่าโอเคขอบเขตเงื่อนไขข้อตกลงเนี่ยเสร็จแล้วโอเคถ้าเราไม่ทำตามข้อตกลงนั่นคือเราผิดแล้วนะโอเคนะระยะเวลาอบรมเห็นไหม1 ปีชัดๆแต่ส่วนมากก็2-3 เดือนนี่คือประสบการณ์ลูกค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือทั้งหมดอันเนี้ยจริงอ่ะอันนี้คือคอร์สเสียเงินอันนี้คือเรียนแบบเสียเงินทีนี้มาโอ้ยไม่มีเงินเนี่ย25,000มานี่เลยแล้วแล้วอีกอันนึงที่เขาถามว่าบางคนบอกว่าเออราคาคอร์สมันสูงไปบางคนไม่พร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็นี่ไงก็มาดูคอร์สที่2เนี่ยก็ขยันหน่อยก็มาดูอันนี้คือรูปแบบที่2รูปแบบที่2ที่แบบใช้เงินแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะดูนะเขียนเวกเตอร์2D 700 กว่าบาทอ่ะแต่คุณต้องขยันไงเพราะคุณไม่มีโค้ดคอยจำจี้จำชัยไม่มีโค้ดคอยไปสอนคลิกคุณก็อ่านก็ตามบทเรียนตามคลิปอะไรก็ตามบทเรียนเราทำไว้ใช่ไหมหรือให้เก่งเลยอ่ะสร้าง 3D 4,000 กว่าบาทถามว่า 3D 4,000 บาทเขียนภาพชิ้นเดียวก็ได้แล้ว 4,000 หรือทำป้ายชื่อ 1,500 เนี่ย 1,500 ได้เงินเป็นแสนอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแพงจะถูกมันไม่ใช่เราก็บอกแล้วเงินมันคือประสบการณ์ลูกค้าทำไมพื้นฐานแคดแคมเราบอกว่าสอนฟรีล่ะทำไมการติดตั้ง Mac 3เราสอนฟรีล่ะการติดตั้ง Linux CNC การติดตั้ง Mac 3หรือว่าการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ทำไมเราสอนฟรีล่ะมันมีเหตุผลของการตั้งราคาโอเคไหมทีนี้อันที่3ไม่อยากเสียเงินคิดว่าเราสอนดีนี่เลยมาดูตามเพลย์ลิสต์แล้วกันเพราะเราก็บันทึกทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอน1 2 3 4บางอันเนี่ยมีถึงเสร็จขั้นตอนหรือวิดีโอที่เราทำไว้เนี่ยนะเยอะแยะคุณก็มานั่งเรียนแล้วสิอันนี้แบบไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินคือฟรีเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองดูตามคลิปตามข้อมือที่มีเคลียร์ไหมโอเคแล้วไอ้ที่แบบไม่ใช้เงินมันมีช่องทางอื่นไหมที่นอกจากดูคลิปหรืออะไรพวกเนี้ยก็คุณต้องไปเข้ากลุ่มใช่ไหมไปถามกลุ่มต่างๆถ้าเขาเต็มใจเขายินดีจะตอบก็คุณก็ถามไปนี่คือก็พูดตรงๆของเราก็มีกลุ่มกลุ่มแฮชแคมกลุ่มอะไรที่เราสร้างไว้สมมุตินะเราก็ทำสาธารณะไว้นะคือไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดแต่เราว่างอ่ะนะเราว่างเราถึงไปเขียนบทความแต่จะให้เราไปตอบมันไม่ใช่หน้าที่อ่ะแต่คือก็มีบางคนที่อยู่ในกลุ่มมาช่วยตอบใช่ไงก็บางคนถ้าเกิดทีนี้ปัญหาคือส่วนใหญ่อ่ะไม่มีใครมาช่วยตอบหรอกส่วนใหญ่เข้ากลุ่มเพื่อขอหาความรู้ใช่ไหมมีน้อยมากที่จะเข้ากลุ่มเพื่อตอบอันที่สองเข้ากลุ่มมาเพื่อหางานหาผลประโยชน์ก็พูดตรงเพราะปัญหาคือนี่คือปัญหาของสังคมบ้านเราที่เราแก้ไขงั้นก็บอกได้ว่าการเรียนมันจะมีว่าโอเคมีค่าใช้จ่ายกับไม่มีค่าใช้จ่ายไอ้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีว่าโอเคเรียนเป็นตัวต่อตัวไหมมีเหมือนคนดูแลคอยตอบปัญหาให้อะไรพวกนี้แล้วก็อีกนึงก็คือ
เสียค่าจ่ายแต่ว่าในราคาที่ไม่ได้สูงมากก็เลือกดูว่าเราสนใจเนื้อหาไหนอะไรเงี้ยที่เรียกอะไรนะ e-learning 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 ก็ไปเลือกดูทีนี้ในกรณีที่แบบอีกอันนึงก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือศึกษาดูตามคลิปดูตามคู่มือต้องคอยตามแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เราเห็นบ่อยๆก็คือมันจะมีกลุ่มในโซเชียลเยอะไปถามในกลุ่มก็ได้แต่ว่าการที่ถามในกลุ่มก็เหมือนอย่างที่เราเห็นใช่ไหมว่ามันอาจจะมีคำตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็พูดตรงก็ต้องลุ้นใช่ไหมคือทั้งหมดอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพูดจาไม่ดีนะเราก็บอกแล้วบอกเหตุผลว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบลูกค้าเมื่องานรับผิดชอบลูกค้าเนี่ยเราเอาเงินเข้ามาแล้วอ่ะอันนี้คือเราพูดถึงส่วนที่เราต้องดูแลลูกค้าดังนั้นการที่เราให้ดูมีแหล่งข้อมูลให้คุณศึกษาก่อนเนี่ยให้เรียนฟรีขนาดนี้เราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วบางอันก็ให้เรียนฟรีอืมโอเคเคลียร์ไหมเคลียร์ในเรื่องของการเรียนแต่ว่าง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเรียนอะไรจะเรียน 3D เรียนโน่นเรียนนี่ทำความรู้จักตัวเองก่อนถูกต้องมีเป้าหมายก่อนถูกต้องพอมีเป้าหมายเนี่ยการให้ข้อมูลการป้อนข้อมูลเนี่ยมันจะง่ายมันก็จะง่ายขึ้นอืมโอเคขออยู่ตรงนี้อืมส่วนที่นั่นก็คือมีแหล่งข้อมูลที่เราทำไว้ให้ใครสนใจอะไรก็ไปดูเอาเดี๋ยวมันเยอะมากเลยคืออ่านให้หมดจริงๆคือมันมีเยอะมันมีหลากหลายดังนั้นคือข้อแรกถ้าเราหาเป้าหมายตัวเองเจอการหาข้อมูลมันก็จะแคบเข้าบางทีคือบางคนไม่รู้อะไรเปิดมาเนี่ยก็เห็นว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตาลายก็จะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเรียนอะไรไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนดังนั้นพอเราหาเป้าหมายหาตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าฉันจะดูคลิปนี้ฉันจะดูคลิปนั้นใช่ไหมใช่เพราะเราก็ลำดับคลิปไปหมดแล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยบางคนก็ดูจากคลิปนี้แล้วเขาก็ทำได้เขาไม่เห็นต้องเรียนก็ตัวตนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าการที่มีค่าใช้จ่ายมีคนดูแลมันก็ต้องได้อะไรที่พิเศษกว่าพิเศษกว่าก็ต้องบอกสิเอาง่ายทำไมเรามีโรงเรียนอินเตอร์ล่ะใช่ไหมทำไมเรามีโรงเรียนแบบเทศบาลล่ะใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรความเหลื่อมล้ำอะไรนะความเหลื่อมล้ำเนี่ยพูดตรงถ้าคุณอ่านหนังสือเนี่ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยคุณไม่เหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นก็เอาง่ายเอาความพยายามของตัวเองแล้วคุณจะไม่เหลื่อมล้ำคือที่เราคุยเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยหยิ่งหรืออะไรหรือว่ามาพูดโน่นนี่นั่นเราเห็นใจคนบางคนเริ่มต้นอยากเริ่มต้นแต่ไม่มีเงินก็ต้องพยายามนะบางคนเนี่ยโอเคลงทุนเพื่อให้งานเสร็จก็ต้องใช้เงินก็แค่นั้น